ปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับพามาชมน้องแฮนเตอร์ในบ้านของครอบครัวเรานะครับตัวนี้เป็นวินเทอร์ไวท์นะครับแฮมสเตอร์พันวินเทอร์ไวท์สีขาวนะครับถึงจะเป็นแฮมสเตอร์พันเล็กตัวนิดเดียวนะครับแต่ก็ควรเลี้ยงในที่กว้างๆนะครับเพื่อให้เขาแข็งแรงแล้วก็ไม่อุดอู้นะครับผมของเล่นเพียบเลยส่วนตัวนี้เป็นพันธุ์ไจแอนต์ยุโรปนะครับตัวจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้ชื่อคุณไข่เจียวนะครับเป็นแฮมสเตอร์เพศเมียหนูแฮมสเตอร์ถือว่าเป็นสัตว์เอ็กโซติกเริ่มแรกของใครหลายคนนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับเหมาะเป็นสัตว์เริ่มต้นสำหรับเด็กๆนะครับเลี้ยงง่ายนะและราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับสำคัญที่ว่าขอให้เรารักเขาและเข้าใจนะครับผมแฮมสเตอร์เหมาะจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับ1กรงหรือ1กระบะพอนะครับผมไม่ควรเลี้ยงรวมนะครับเป็นสัตว์ห่วงถิ่นเขาอาจจะกัดกันเองได้ครับผมนอกจากนี้นะครับควรเลี้ยงในที่กว้างๆนะครับแล้วก็มีออปชั่นเสริมเช่นจักรนะครับแล้วก็บ้านให้เขาหลบซ่อนนะครับผมคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับผมการจัดที่เลี้ยงแฮมสเตอร์ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมครอบครัวที่ดีนะครับเช่นเราอาจจะพาเด็กๆในบ้านไปซื้อหนูแฮมสเตอร์และออปชั่นต่างๆเสร็จแล้วผู้ปกครองกับบุตรหลานก็สามารถจัดตู้หรือว่าจัดกระบะแฮมสเตอร์ด้วยกันนะครับผมช่วยกันคิดช่วยกันเสนอไอเดียนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมครอบครัวที่ดีแล้วยังสอนให้เด็กๆ เข้าใจสัตว์ตัวน้อยๆพวกนี้นะครับผมเอาล่ะสวัสดีครับผมและเจอกันคลิปต่อไปนะครับโปรดกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้กับครอบครัวแล้วด้วยขอบคุณครับ